สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พ่อแม่เราพาเรามาที่ตลาดพลูค่ะเดี๋ยวตามน้องเราไปเลยนะโอเคข้ามถนนเลยวิ่ง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 แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเดินไปเดินไป นี่ค่ะจะป้ายสถานีรถไฟแล้วค่ะถึงแล้วค่ะสถานีรถไฟตลาดพลูค่ะเดินไปข้างหน้านะคะเห็นป้ายแล้วค่ะตลาดพลูเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปดูของกินกันนะคะตามมาเลยค่ะของกินน่ากินมากเลยแล้วก็ต้องข้ามทางรถไฟนะคะต้องดูก่อนว่ามีรถไฟมาไหมนี่ขนมหรือพวกของอาหารคาวๆน่ากินมากเลยแล้วเราก็มาถึงร้านอาหารเล็กของข้าวต้มปลาแล้วค่ะเป็นอาหารซีฟู้ดค่ะระหว่างมองเราก็เห็นไข่เต่าชีสค่ะน่าอร่อยมากเลยเราเลยไปซื้อมาค่ะไปซื้อมาแบบธรรมดาแล้วก็แบบชีสค่ะอร่อยมากเลยข้างในมีชีสด้วยส่วนอีกอันนึงก็กรอบมากเลยค่ะชีสยืดแล้วเราก็ได้อาหารของเรามาแล้วนะคะเป็นซาซิมิค่ะถูกใจป้าป๊าเรามากเลยค่ะดูสิคะอลังการน่ากินไหมคะเนื้อปลาสดๆน่ากินมากเลยค่ะแต่เราไม่กินนะคะเพราะมันดิบเราจะไปลวกก่อนกินค่ะเขาก็จะมีหม้อน้ำซุปให้เราลวกได้นะคะถ้าใครไม่กินดิบเราเลยเอาใบจุ่มใส่หม้อน้ำซุปตอนนี้หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวป้าป๊าจะกินให้ดูนะคะขั้นตอนแรกต้องหยิบแล้วก็มาจิ้มซอสเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดขอโทษครับพูดผิดค่ะโอเคนะแล้วพอเสร็จแล้วก็กินเข้าไปเลยอร่อยและส่วนแล้วก็จะมีปลาแล้วอีกเมนูนึงก็เป็นปลาเก๋าต้มซีอิ๊วค่ะแล้วเป็นปลาเก๋าเพิงค่ะเนื้อนุ่มมากอร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมไปกินร้านเล็กของข้าวต้มปลาตลาดพลูค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มาเจอรถไฟแล้วค่ะก็โบกมือรถไฟค่ะบ๊ายบายจบคลิปตลาดพลูแล้วนะคะเดี๋ยวไอด้าขอกลับบ้านก่อนนะคะไอด้าเหนื่อยแล้วบ๊ายบาย